วัสดีเพื่อนๆชาว Exceed ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ Channel นี้ Exceed ครับเอาละครับผมวันนี้ครับอยู่กับรายการแนะนำโมเดลสุดสัปดาห์ EP ที่เท่าไหร่แล้ววะจำไม่ได้นะไม่ได้ทำนานมากๆเลยนะฮะก็ EP ที่นี่ครับผมเท่านี้นะฮะก็วันนี้นะวันนี้ผมมีงานแนะนำให้เพื่อนๆที่เก็บสะสมโมเดลนะฮะรุ่นใหม่ๆเลยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาสะสมเลยไม่ต้องมองถึงตัวเล็กๆเลยอยากได้ตัวใหญ่ปุ๊บราคาไม่แพงนี่ครับตรงข้างหน้านี่ครับผมราคาเป็นกันเองฮะราคาอยู่ที่ประมาณ500ถึง600บาทเองต่อตัวนะครับมันราคาไม่แพงเลยแล้วตัวใหญ่มากขนาดเท่ากับงานแกนเลยนะพอๆกันเลยนะเล็กกว่านิดเดียวเล็กกว่างานแกนนิดเดียวฮะถ้ามายืนคู่กันก็นิดหน่อยไม่เท่าไหร่ขนาดกล่องนี้เล็กกว่างานแกนแค่เซน2เซนเองนะครับไม่เยอะเลยแล้วกล่องสวยด้วยแต่ที่สำคัญคือทำออกมาเฉพาะลายซุนโกคูเท่านั้นนะฮะตอนนี้นะก็จะมีทั้งหมด5ลายละและตัวที่6ผมมีมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วฮะตัวนี้ครับผมซุนโกคูอยู่เดิมนะฮะแต่เป็นร่าง UI ผมสีดำนะฮะใส่ชุดด้วยนะครับไม่ใช่เสื้อขาดนะอันนี้ได้มาจากทางร้านอาชิทอยนะฮะใครที่สนใจอยากจะซื้อโมเดลไม่ว่าจะโมเดลดราก้อนบอลหรือโมเดลการ์ตูนเรื่องอื่นนะฮะมีหลายเรื่องเหมือนกันจะเป็นงานพรีออเดอร์งานเรซินหรืองานอะไรก็แล้วแต่ลองสอบถามที่ร้านอาชิทอยนะฮะร้านนี้นะครับผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแกะดูพร้อมๆกันเลยนะว่าตัวจะสวยไหมนะฮะนี่คือตัวที่6ของลายนี้นะมานี่ดูสภาพกล่องใหม่เอี่ยมเลยนะครับผมนี่คืองาน Max Cinematic ตัวที่6นะครับสำหรับลายนี้นะเป็นซุนโกคูร่าง UI ครับผมสีดำนี่คือด้านหน้ากล่องนะฮะก็จะเป็นเขียนว่า Max Cinematic นะดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับผมก็เป็นตาของบานเทสโตตรงนี้นะครับด้านข้างด้านนี้ฮะเป็นหน้าซุนโกคูนะครับด้านเต็มด้านข้างนึงก็เป็นอีกด้านนึงอีกมุมนึงนะครับส่วนด้านหลังครับนี่ก็เป็นด้านต่อเนื่องจากข้างหน้านะก็เป็นด้านหลังของซุนโกคูเท่านั้นเองนะครับผมนี่เป็นยังไงฮะเดี๋ยวไปแกะดูข้างในกันก่อนดีกว่านี่แมวทองนะบอกก่อนเป็นแมวทองนะเนี่ยแกะเลยเปิดมาครับข้างในก็จะเป็นกระดาษแข็งนะฮะจำไว้ว่าของแท้จะต้องมีกระดาษแข็งอย่างนี้อีกทีนึงนะครับถ้าเป็นข้างในเปิดมาข้างในไม่มีกระดาษแข็งงี้นะตีไว้เลยว่าเป็นของก๊อปนะฮะว้าตัวที่6ครับผมเปิดออกมาครับก็จะมีทั้งหมด4ช่องนะฮะนี่มองไม่เห็นหน้าเลยก็จะมีขามีตัวมีหัวแล้วก็มีฐานนะฮะงานนี้นะผมว่าผมชอบนะผมจะเก็บให้ครบทุกลายเหมือนกันงานนี้ออกตัวไหนมาก็จะเก็บให้ครบนะฮะเป็นอีกลายนึงที่ผมว่าน่าเก็บเหมือนกันอนาคตจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันราคามันจะขึ้นหรือลงยังไงก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์นะฮะว่ามันจะหายากหรือเปล่ามาได้ขาแล้วครับเรียบร้อยมาก่อนนี่คือซุนโกคูร่าง UI นะครับก็จะประกอบกันได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าสภาพสีเป็นยังไงนี่ฮะประกอบกันได้ประมาณ3ส่วนเท่านั้นน่ะโอเคสวยงามนี่สวยฐานก็ใส่ตรงนี้ฮะด้านนี้นะฮะนี่คือซุนโกคูร่าง UI นะครับก็มาดูกันที่หน้าของตัวซุนโกคูก่อนเฮ้ยหน้าทำออกมาได้เข้มดีนะเข้มหมายถึงแบบว่าปั้นออกมาได้โอเคอ่ะเข้มขึมตามร่าง UI นะครับเป็นหน้าที่หล่อเหมือนกันซุนโกคูหน้าหล่อเลยจมูกโด่งเปรี้ยวเลยผมเป็นเงาเงามันๆนะครับเป็นสะท้อนแสงได้มันเงาเงามันๆนะฮะไม่ด้านนะเป็นสีดำอมเงินน้ำเงินอะสีดำอมน้ำเงินหน่อยๆนะครับก็ประมาณนั้นส่วนเรื่องเสื้อผ้ากับสีที่ลงไว้นะฮะก็ยังไม่สุดเท่าไหร่นะงานนี้ยังลงสีไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับผมก็ยังเป็นแบบว่าสีพื้นๆมีเล่นเงานิดๆ นะฮะแต่ว่าเงามันไม่ค่อยเข้มไงถามว่ามันพอได้ไหมก็พอได้นะสวยอยู่นะฮะตัวขนาดตัวพอได้อยู่มาดูที่ความสูงของมันก่อนความสูงของตัวโมเดลตัวนี้นะฮะตั้งแต่ขาถึงผมข้างบนเส้นสูงสุดเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ23เซนติเมตรนะครับผมก็ลองไปวัดดูแล้วกันว่ามันสูงขนาดไหนส่วนการปั้นรูปแบบการปั้นออกมานะผมว่าสมส่วนพอดีหน้าทำออกมาได้คมเข้มมากๆนะทำได้ดีมากหน้าหล่อเลยแหละเอาง่ายๆหน้าหล่อเลยแล้วก็ผมจะเป็นแบบเงานะฮะเป็นเงามันๆเงาๆเลยสะท้อนแสงเลยนะครับเงาแวบๆเลยแล้วก็จ
จะออกอมน้ำเงินนิดๆด้วยซ้ำนะครับออกดำอมน้ำเงินน้ำเงินด้วยก็ถือว่าสวยงามนะฮะส่วนเสื้อผ้าก็ทำออกมาได้ดีนะแต่ว่ายังขาดอย่างเดียวคือการลงสีที่ยังแบบว่ายังไม่ค่อยมีไฮไลท์ที่มันเด่นชัดเท่าไหร่มันเป็นการลงสีที่แบบอ่อนๆอ่ะมันยังไม่ค่อยเข้มยังไม่สุดเท่าไหร่งานแม็กซิมิติกอันเนี้ยนะผมบอกได้เลยว่ายังลงสีไม่ค่อยเข้มนะถ้าลงสีได้เข้มมากกว่านี้นะผมว่ามันจะสวยมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูวัดกันกับตัวงานจับฉลากรางวัล A แล้วกันวางด้วยกันได้นะขนาดตัวเกือบพอๆกันเลยเห็นไหมพอกันเลยแหละเอาง่ายๆวางกันด้วยกันพอกันเลยถือว่าใช้ได้งานพวกนี้ผมว่าเก็บแล้วสวยคือมันไม่มีฐานเนี่ยมันจะเป็นน้ำแข็งเรียกน้ำแข็งนะเป็นฐานแบบน้ำแข็งอะนะฮะมันเลยไม่ต้องมีฐานวางให้มันแบบว่าดูเกะกะใช่ป่ะเป็นอีกโมเดลที่น่าสนใจน่าเก็บนะครับผมส่วนงานจับฉลากอันนี้ก็รีวิวไปแล้วใครไม่เคยเห็นก็ลองไปดูนะครับราคาพอๆกันเลย2ตัวนี้ราคาพอๆกันเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับงานแม็กซิมาติกในวันนี้นะฮะเพื่อนๆ เห็นแล้วคิดว่าน่าเก็บหรือเปล่านะฮะถ้าใครคิดว่าน่าเก็บลองคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมดูใต้คลิปนี้เลยแล้วกันคอมเมนต์มาเลยนะว่าสวยไม่สวยยังไงครับพี่สวยครับหรือไม่สวยครับหรือชอบหรือไม่ชอบยังไงนะลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันอันเนี้ยตัวเนี้ยผมชอบเอาง่ายๆเพราะผมชอบนะงานนี้มันทำออกมาซุนโกคูออกมาทั้งหมด5แบบแล้วนี่ตัวนี้แบบที่6นะฮะแล้วตัวต่อไปยังไม่รู้จะเป็นตัวไหนอาจจะเป็นซุปเปอร์ไซย่า3ก็เป็นได้หรือเป็นร่างอะไรที่ยังไม่มีอ่ะตอนเนี้ยมันมีเกือบครบทุกร่างแล้วนะก็ขาดร่างซุปเปอร์ไซย่า3นะฮะร่างซุปเปอร์ไซย่า3ยังไม่มีนะที่เป็นโดดเด่นนะครับถ้าทำออกมาผมว่าน่าจะขายดีแน่ๆเลยตัวน่าจะใหญ่เพราะว่าผมมันยาวไงน่าจะขายดีราคาอาจจะสูงด้วยนะครับก็ราคาพวกนี้กล่องพวกนี้ก็อยู่ที่ประมาณ500ถึง600บาทประมาณนั้นแล้วแต่เจอคนขายแล้วกันนะฮะถ้าตามดีมทอยก็670หรือ700กว่าบาทเนี่ยประมาณนั้นไงวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูฮะแล้วก็กดไลค์กด Subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับ Donnie XC ด้วยนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้กันพูดคุยกันนะฮะไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ